อีกหนึ่งไฮไลท์ของในวันนี้คือการขึ้นโชว์ลีลาประกอบการร้องเพลงของพระนางละครซีรีส์เรื่องดังแห่งปีสุภาพบุรุษจุฑาเทพกับบทเพลงรักแท้เหนือกาลเวลาพร้อมด้วยทีมผู้ประกาศข่าวที่มาร่วมจับคู่เพื่อสร้างสีสันแห่งเสียงเพลงด้วยโชว์เพลงพลังเสียงร่วมกันในบทเพลงขอเป็นคนคนนั้นและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพปาร์ตี้น้ำชาที่วังจุฑาเทพนี่คือคุณชายคนสุดท้ายคุณชายลนพีใครที่พลาดโอกาสเราจัดให้คุณผู้ชมได้ชมกระแสละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพยังฟีเวอร์กันไม่หยุดกับตอนคุณชายลนพีที่เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆของเหล่าสุภาพบุรุษจุฑาเทพในกิจกรรมปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายรณพีซึ่งในงานมีการนำแฟนคลับที่ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน15คู่ชมวังจุฑาเทพทุกซอกทุกมุมทั้งยังร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงนำจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีครับผมวันนี้เราเองก็มาเปิดวังนะครับเปิดปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชัยรณพีนะครับผมที่วังจุฑาเทพครับผมเป็นไงครับมินโอ้ยบรรยากาศวันนี้นะคะมีคนแต่งตัวกันมาเป็นทีมละครของเราเต็มเลยนะคะจากผู้ชม 4,000 กว่าคนที่ส่งชิงโชคมาก็มีประมาณ 30-40 คนนะคะก็สนุกด้วยเนาะมีเกมสนุกๆให้พวกเขาได้เล่นกันด้วยและไฮไลท์ของงานคือการร่วมรับประทานอาหารพร้อมเล่นเกมกับนักแสดงนำทั้ง6คนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเจมมาสาวมิ้นชาลิดาเอสเทอร์ป๊อปถากูลโบสาวิตรีและแจ็คเมทัศอย่างใกล้ชิดอีกทั้งผู้ชนะเกมได้รับเสื้อจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพพร้อมลายเซ็นจากคุณชายทั้ง5และปิดท้ายด้วยการเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังของหนุ่มเจมมาครับครับแล้วก็มีแขกพิเศษครับผมมีทั้งหม่อมราชวงศ์ที่เป็นนักบินจริงแล้วก็นักแสดงที่เล่นเป็นเพียงขวัญหรือว่าในยุคช่อง4บางขุนพรมใช่ไหมครับก็มาจริงๆมากันเยอะมากแล้วก็เราก็เองก็ดีใจที่ว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่าเราได้เห็นตัวจริงๆของทุกๆท่านด้วยครับผมและด้วยความฮอตของคุณชายคนสุดท้ายของละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีทางนิตยสาร F3 แฟนคลับแมกกาซีนไม่รอช้าจับหนุ่มเจมมาสลัดมาดนักบินควงคู่มาพร้อมกับสาวมิ้นชาลิดาทั้งคู่จะโพสต์ท่าน่ารักและหวานแค่ไหนสามารถหาซื้อนิตยสาร F3 แฟนคลับแมกกาซีนมาเป็นเจ้าของจะได้ฟินกันให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ผู้คนที่ผมนับถือนะฮะคือพี่นกชัดชัยนะครับพ่วงกับเรื่องรณพีนี่เองนะฮะก็พี่นกนะครับมีวาจาการใช้วาจาที่ทั้งการกำกับพี่นกเอาผมมาเล่นละครนะครับแล้วก็แบบพี่นกยังพูดก่อนแบบสวัสดีครับป๊อปขอบคุณมากนะพี่นกยังขอบคุณผมก็ไม่รู้จะขอบคุณไหมผมก็บอกว่าผมนะครับต้องขอบคุณพี่นกที่พี่นกเอาผมมาเล่นเรื่องนี้นะครับผมก็นับถือพี่นกมากครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ